อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ส่วนใหญ่จะเกิดมาจากเมาแล้วก็ขับที่สำคัญขับรถเร็วด้วยนะคะโดยนายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุหรือสคอ.นะคะมีการเปิดเผยว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้วค่ะพบว่ารถที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์นะคะโดยมีสาเหตุมาจากเมาสุราแล้วก็ขับรถเร็วเกินกำหนดและผู้ประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีสวมหมวกนิรภัยในขณะที่ขับขี่เวลาเกิดเหตุค่ะจึงมักรุนแรงด้วยรวมทั้งการนิยมเล่นน้ำท้ายรถกระบะเมื่อเกิดเหตุก็จะทำให้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะจึงขอความร่วมมือนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนให้ขับขี่ตามกฎจราจรแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างปลอดภัยด้วยค่ะขณะที่นายชันชัยกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เรียกประชุมผู้ประกอบการรถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางเพื่อทำความเข้าใจสำหรับมาตรการความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงพนักงานขับรถจะต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจไร้แอลกอฮอล์โดยจะมีการตรวจสอบนะครับตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางเขาก็ตรวจนะครับรวมไปถึงเส้นทางหลักต่างๆเนี่ยเพื่อความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการไปดูทางภาคอีสานกันบ้างอย่างที่จังหวัดหนองคายค่ะนายรณชัยจิตรวิเศษนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายวันนี้เนี่ยเขาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคายหารือนะคะมีทั้งแนวทางแล้วก็มาตรการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะเขาบอกว่าจะมีการตั้งจุดตรวจโดยเฉพาะจุดเสี่ยงจุดอันตรายการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการควบคุมรถโดยสารสาธารณะแล้วก็การเตรียมความพร้อมภายหลังเกิดเหตุด้วยรวมถึงมาตรการความปลอดภัยจากการเล่นน้ำด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะช่วงสงกรานต์ก็คือน้ำที่เราสาดกันหรือว่าเล่นกันเนี่ยนะครับบางทีมันเข้าไปที่ตรงจังหวะล้อรถมอเตอร์ไซค์อ่ะนะหรือล้อรถจักรยานยนต์เนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วและที่สำคัญค่ะดิฉันเคยถูกต้องขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเคยแว้นเคยแว้นเคยแว้นค่ะเวลาถูกน้ำสาดมาแรงๆค่ะพี่ตีคะทรงตัวไม่อยู่นะคะแทบจะล้มอยู่เหมือนกันถูกต้องครับก็ต้องระมัดระวังนะ